พ่อมึงเป็นไงมั่งพ่อมึงตายยังพ่อมึงเข้าโรงพยาบาลเนอะถ้าเป็นในการ์ตูนเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเส้นสติขาดพึงเหมือนต่อยไม่ยั้งต่อยไม่คิดเลยนะต่อยจนหัวแม่งแบบต่อยจนหัวแม่งแตกอะสวัสดีครับผมโอมนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตมัธยมของผมนะที่ไปแกล้งเขาแล้วก็โดนเขาแกล้งนะฮะสลับบทบาทกันไปมานะครับก็ต้องเท้าความไปตอนที่ผมอยู่ม.2นะครับนักเรียนทุกห้องเนี่ยก็จะโดนแบ่งออกจากวิชาเลือกที่เหล่าเรื่องนะฮะก็จะมีพวกเลขคณิตคิดในใจเลขแสนสนุกอังกฤษอ่านเขียนอังกฤษเล่นได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเลือกวิชาช่างไม้นะครับซึ่งที่โรงเรียนผมเนี่ยก็จะมีช็อปช่างไม้อยู่แล้วพอเลือกวิชานี้เนี่ยผมก็จะไปรวมอยู่กับผู้ชายเถื่อนๆนะครับผมห้องผมเนี่ยมีประมาณสัก30กว่าคนมีผู้ชายปาเข้าไปแล้วประมาณ25คนผู้หญิง5คนนี่คือโรงเรียนสหนะครับผมก็เรียนวิชาช่างไม้ไปมีเลื่อยไม้มีทาสีไม้ขัดเงาอะไรก็สนุกดีนะฮะมันก็จะมีเพื่อนผมอยู่คนนึงซึ่งผมจะขอเรียกว่าไอ้ปอแล้วกันนะไอ้ปอเนี่ยมันเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าผมด้วยซ้ำนะแต่แม่งชอบมาแกล้งผมมาตบกระบาลผมแล้วก็แบบเอ้ยว่าไงโอมมึงทำงี้มันเจ๋งเหรอวะผมก็คิดว่าเออมันก็คงไม่ได้อะไรมั้งก็คงอยากจะมาเล่นกับเราซึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบยิ้มแล้วก็ไม่ชอบแสดงอารมณ์โมโหเลยนะเพราะผมยังมีความคิดอยู่ในใจว่าอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ดูไม่ดีแล้วถ้าเราโกรธหรือว่าโมโหบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ไม่มีเพื่อนหรือเปล่านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะซึ่งมันก็ไม่จริงอะนะซึ่งเพื่อนในห้องเนี่ยก็จะมีผู้ชายเยอะนะครับแล้วก็จะทำอะไรหามๆกันนะทุกคนก็จะสนุกกันนะอาจจะมีแบบกวนตีกันบ้างแกล้งกันบ้างแต่ก็คือเป็นเหมือนแบบสนุกๆไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ปอเนี่ยไม่มักจะมองผมเป็นเหยื่อเสมอคือแบบจะชอบตบกระบาลแล้วก็ชอบด่าชอบเหมือนแบบจะให้ผมเป็นลูกไล่มันอะผมก็งงว่าแบบเอ้ยไอ้เหี้ยปอนี่มึงเป็นอะไรวะแต่ผมก็ไม่ได้แสดงอารมณ์โกรธไปนะครับและพอขึ้นม.3นะครับก็ต้องเลือกวิชาเลือกใหม่คราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มที่สนิทแล้วก็เลยเลือกห้องช่างยนต์นะครับผมคือเป็นพวกแบบซ่อมรถยนต์อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทั้งห้องเนี่ยมีแต่ผู้ชายล้วนเลยนะครับทั้งที่ผมเรียนสหและเขาเนี่ยก็จัดห้องผมเนี่ยให้กลายมาอยู่อีกตึกนึงซึ่งไอ้ห้องอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ทับ1ยันทับ16เนี่ยแม่งจะอยู่อีกตึกนึงมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็กเรียนรวมกันหมดแต่ห้องผมเนี่ยแม่งเหมือนเป็นห้องมีปัญหาก็จะแยกออกมาไว้อีกตึกนึงเลยและปอเนี่ยมันก็เลือกช่างยนต์เหมือนกันผมก็เลยเจอมันอีกและแม่งก็ยังแกล้งผมอยู่อีกแรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันอยากจะเล่นสนุกแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มไม่สนุกแล้วเพราะผมเริ่มรำคาญแล้วมึงเล่นมึงแกล้งกูเยอะไปแล้วไอ้คนที่มันเป็นอันดภานประจำห้องหรือว่าตัวเก่าๆของห้องเนี่ยมันยังไม่มาแกล้งอะไรผมเลยนะคือก็ยังคุยกันปกติดีแต่มึงเป็นใครมึงแกล้งอะไรกูขนาดนี้มึงจะมาหยอกอะไรกูขนาดนี้กูเริ่มรำคาญแล้วจนวันนึงที่ทุกคนเนี่ยไปเรียนที่ห้องช่างยนต์แล้วแม่งไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยมีแค่ผมไก่ปออยู่กัน2คนก็ไม่รู้ว่าทำไมมันอยู่แค่2คนได้ไงสถานการณ์มันบังคับยังไงให้ผมอยู่กับมัน2คนและไอ้ปอเนี่ยแม่งก็มาพูดกับผมว่าแบบพ่อมึงเป็นไงมั่งพ่อมึงตายยังพ่อมึงเข้าโรงพยาบาลเนอะซึ่งตอนนั้นนะผมแม่งปี๊ดเลยนะหัวสมองผมนี่แม่งเหมือนแบบถ้าเป็นในการ์ตูนเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเส้นสติขาดพึงเหมือนผมเนี่ยก็ไปรวบคอมันแล้วก็ต่อยคือต่อยไม่ยั้งต่อยไม่คิดเลยนะต่อยจนหัวแม่งแบบต่อยจนหัวแม่งแตกอะแล้วพอเพื่อนที่มันไปแดกข้าวกลับมาเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยโอมเป็นไรวะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งต่อยกันอย่าต่อยกันแล้วมันก็มาจับแยกกันนะฮะกลายเป็นว่าไอ้ปอเนี่ยหัวแม่งเหมือนแบบเลือดซิบๆเลยนะก็เลยต้องพาไปห้องพยาบาลส่วนผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต่อยกันแล้วผมไปล็อกคอมันไงแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเพื่อนแม่งเห็นกูโกรธแล้วว่าเพื่อนมันเห็นกูเกี้ยวกาดแล้วมันจะชอบกูอยู่ปะวะการที่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูว่ามึงทำเงี้ยดีแล้วเว้ยกูเห็นมึงไปยอมมันเนี่ยแม่งได้ใจไงกูว่ามึงทำเงี้ยถูกต้องแล้วมึงต้องต่อยสั่งสอนมันมั่งการที่เพื่อนแม่งมองว่าแบบเออผมทำดีแล้วหลังจากนั้นนะไอ้ปอแม่งก็ไม่มาแกล้งผมอีกเลยไม่มายุ่งกับผมอีกเลยผมเลยรู้สึกว่าถ้าใครโดนแกล้งหรือว่าโดนรังแกนะต่อให้เราสู้มันได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ต้องสู้นะครับให้มันรู้ว่าเราไม่ยอมแล้วมันเนี่ยก็น่าจะเข็ดไปเองแหละเพราะว่าคนที่ยังชอบแกล้งอยู่เนี่ยเพราะมองว่าแบบเฮ้ยก็เพราะเรายอมมันไงแม่งอะไรแกล้งอยู่ได้เรื่อยๆและหลังจากวันนั้นเนี่ยคือผมนอนหลับสบายเลยนะผมไม่ต้องมาคอยคิดว่าแบบวันนี้กูจะโมโหมันไหมมันจะมากวนตีนกูหรือเปล่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วพอผมโตขึ้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าใครมาแกล้งเนี่ยผมจะไม่ยอมเลยนะต่อให้สู้มันได้หรือเปล่าแหละผมก็จะไม่ยอมแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเจอใครมาแกล้งผมนะเพราะอาจจะด้วยเพราะว่าพอโตขึ้นแล้วเนี่ยม.5ม.6เนี่ยมันก็ไม่มีใครมาแกล้งกันแล้วมั้ง
สำหรับที่ผมเจอที่ผมเรียนนะก็เหมือนกับว่าเรื่องแกล้งเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแล้วไม่ใช่เหมือนตอนมัธยมต้นอะไรเงี้ยที่ยังมีเรื่องแกล้งกันอยู่แต่ผมเนี่ยก็ดันไปแกล้งเพื่อนซะเองนะซึ่งผมจะมีเพื่อนคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนที่ผมสนิทมากเลยมันชื่อไอจองมันจะเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วก็มีเอกลักษณ์เยอะๆอย่างจมูกโตๆฟันหย่อนๆอะไรเงี้ยก็จะไปแกล้งมันบอกบีเวอร์ชอบเอาศอกไปไถคอมันให้มันร้อนๆที่ผมแกล้งเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบมันนะคือเพราะผมชอบมันผมสนิทกับมันผมก็เลยแกล้งมันแล้วก็มันก็ยังสนิทกันอยู่ดีมันก็ยังรักกันดีคืออย่างไอ้ปอที่มันมาแกล้งผมเนี่ยคือผมไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกับมันเลยนะไม่ใช่เพื่อนสนิทกันแต่มึงมาแกล้งกูแบบนี้แต่อย่างผมกับไอ้จองเนี่ยคือเป็นเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือขนาดสนิทกันขนาดที่ว่าพอเรียนจบมัธยมไปแล้วเนี่ยพอเข้ามาเรียนมหาลัยในกรุงเทพเนี่ยก็ยังอยู่หอเดียวกันจนเรียนจบเลยนะครับซึ่งไอ้จองเนี่ยก็ยังสนิทมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังคุยไลน์กันอยู่ยังมีกลุ่มแชร์ค่าเน็ตฟิกกันอยู่เลยนะครับมันคนละอย่างกันนะมันไม่ได้หยามเกลียดกันมันไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นคนกันนะมันเหมือนเป็นเรื่องราวสนุกสนุกระหว่างกันมากกว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยมองว่าการแกล้งกันเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่โดนแกล้งกับคนแกล้งเนี่ยมันสนิทกันหรือเปล่าซึ่งคนที่มันสนิทกันเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอันไหนเนี่ยคือการแกล้งอันไหนเนี่ยมันคือการเล่นมันก็จะมีลิมิตมีระดับที่ควรจะเล่นพอเท่านี้แต่คนที่มันไม่ได้สนิทกันแล้วมาแกล้งกันเนี่ยคือมันจะไม่รู้นะมันแค่อยากจะเอาสะใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจคนที่มึงไปแกล้งเขาเลยและใครที่ฟังคลิปนี้นะครับแล้วโดนเพื่อนแกล้งนะเพื่อนแกล้งทุกวันโดนหยามศักดิ์ศรีทุกวันทำให้เจ็บช้ำน้ำใจทุกวันเนี่ยผมก็ขอเสนอแนะว่าต้องสู้มันกลับไปนะครับอย่าไปยอมนะทำให้มันรู้ว่าถึงเราจะสู้ไม่ได้เนี่ยแต่กูไม่ยอมมึงนะแล้วมันเนี่ยก็จะไม่กล้ามายุ่งกับเราเองนะครับผมเรื่องเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้นะครับเคยมีประสบการณ์ชีวิตมัธยมเป็นยังไงบ้างครับโดนแกล้งหรือว่าไปแกล้งเขานะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมมงคลลาไปก่อนสวัสดีครับ